รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดอะเรดคาร์เพ็ตสมรภูมิพรมแดงขอเชิญพบกับเหล่าซุปตาระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่จะมาร่วมเชิดฉายบนพรมแดงกับเราในงานประกาศรางวัลที่บันเทิงที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาคนแรกพระเอกสุดหล่อหน้าตาดีวิลลี่แมคอินทอชและเพื่อนซีสุดฮาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาต่อด้วยนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทยโมร็อกโกแฟร์กันดอนอัลคาซานนักร้องหนุ่มจากบ้าน AF คชานนทนานอัญชลีประดิษฐ์ดาราสาวสวยมากความสามารถปีมาติกาอัธกรสิริโพตอนสุดแซ่บแม่มวิชุดาพินดำและปิดท้ายด้วยนักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีเด็กฝันเด่นจันยาพนากรต่อไปท่านจะได้พบกับพิธีกรตัวแม่โอปอปณิสราอารยสกุลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการประกาศรางวัลที่บันเทิงที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมากับ The Red Carpet สมรภูมิพรมแดงค่ะเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น.กับดิฉันโอปอล ปณิสราอารยสกุลค่ะนอกจากดิฉันจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัลแล้วนะคะวันนี้เรายังมีผู้ร่วมรายการซึ่งมาสร้างสีสันเฉิดฉายบนพรมแดงของเราค่ะขอเสียงปรบมือกับแขกรับเชิญทั้ง7ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญทุกท่านนั่งค่ะครับเรามาที่รางวัลแรกค่ะรางวัลนี้เรายังจะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงคุณเอารางวัลแรกเลยเราไม่มีการโอภาปาสายเราประกาศ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 อย่างนี้แต่รางวัลนี้มีนัยยะอันน่าคิดค่ะเป็นรางวัลที่มหาชนร่วมกันโหวตมาค่ะรางวัลนี้มีชื่อว่ารางวัลดาราหน้าขึ้นสวรรค์ค่ะเวลาคุณประกาศคุณโมโหใครหรือเปล่ามันเรียกว่าแอทติจูดพี่หอยรางวัลนี้มีนัยยะหลายอย่างรางวัลดาราหน้าขึ้นสวรรค์อาจจะเป็นคนดีมากๆหรือหน้าตายมากใช่หรือถึงเวลาที่เราจะไปแล้วนี่แต่งตัวอะไรมาครับเนี่ยไม่ดียังไงอ่ะไอ้นี่จะไปเก็บค่าไฟอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่ามารายการนี้ต้องแต่งตัวให้เต็มดูเด็กทุกคนเต็มหมดเลยค่ะน้องทำอะไรอ่ะ คุณไม่รู้อะไรหรอกครับว่าผมเคยมาออกหลายครั้งแล้วร้อนเลยกับผู้ถูกการประกาศรางวัลค่ะทั้ง7ท่านคิดว่าในหมู่พวกเราทั้งหมดเนี่ยใครควรได้รับรางวัลนี้มากที่สุดพี่หอยค่ะที่คนที่จะแบบเหมาะที่จะขึ้นสวรรค์เนี่ยค่ะน้องตีครับดูจากไหปลาร้าของเธอแล้วดูจากความเธอเป็นคนที่ไหปลาร้าสวยที่สุดแล้วการใส่ชุดของเธอทรงผมของเธอดูระหงพี่ไหก็หล่อเหมือนกันตัวสูงน่ารักน่ารักเดี๋ยวโอ้ไอ้ที่แกพูดอ่ะมันไอ้คนนี้สูงหน้าฝรั่งไอ้นี่พี่วิลลี่คะใครควรขึ้นสวรรค์คะผมว่าคุณเล็กครับเขาได้แต่งตัวเหมือนกับเขาจะเตรียมขึ้นสวรรค์อยู่แล้วด้วยหมายถึงนี่น่าจะเป็นชุดเดียวกับชุดในรูปตอนที่เขาจะขึ้นสวรรค์ไอ้เนี่ยชุดลาตีแต่ไอ้นู่นชุดลาตาเราก็ให้เกียรติงานเ
นที่มีหน้าตาชวนขึ้นสวรรค์เนี่ยบางครั้งเรามองแต่ผู้หญิงเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นแล้วฟินแล้วต้องถามป้าเขาป้าอะไรการรอไฮโซคุณไปเรียกคุณแหม่มว่าป้าได้ยังไงแกรนมามเป็นพี่ไม่ยอมพี่แหม่มกาวีก้าพี่แหม่มคะในฐานะที่เราเป็นสาวสวยที่สุดในเบาะหลังใครน่าขึ้นสวรรค์สุดพี่หอยเพราะว่าพี่หอยเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปไหนก็มีแฟนโอ้พี่ว่าเป็นผู้ชายที่ฮอตมากๆเขาฮอตจริงๆค่ะครับก็เขาหาเขาเหรอพี่บิลลี่เพ่งเล็งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปทุกคนก็ต้องมีหมากระเป๋าเป็นของตัวเองคุณวิลลี่ครับคุณช่วยเป็นห่วงตระกูลผมด้วยครับผมแค่ตัวเล็กผมไม่ใช่หมากระเป๋าครับแต่คิดว่าทั้งหมดเนี่ยที่นั่งเรียงกันอยู่เนี่ยใครน่าขึ้นสวรรค์สุดพี่วิลลี่ครับผมครับผมลดนิยมต่ำในทางที่ดีเป็นยังไงแปลว่าไปเลยให้พูดข้ามหัวไอ้นี่มันไปเลยให้มันเข้าใจไม่ต้องข้ามหรอกธรรมดาทางนี้ดีเป็นเพราะเขาเป็นผู้ชายที่หน้าเหมือนเจ้าชายหรือว่าหน้าเหมือนคนที่ผ่านประตูสวรรค์ได้เองใช่ครับและอีกอย่างนึงมีหลายคนก็บอกว่าแฟนหน้าคล้ายเหมือนพี่วิลลี่ตอนหนุ่มครับตอนพี่วิลลี่หนุ่มตอนหนุ่มพี่แก่แล้วเหรอเนี่ยพี่เด็กพูดไงถ้าพี่เล็กไม่โยงประเด็นนี้ขึ้นมาเล่นเลยคนจะไม่รู้เลยจริงๆหน้าพี่ยังตึงอยู่เลยตึงหน้าพี่ไม่ย่นเลยตึงจนไม่สามารถแสดงอารมณ์อะไรได้เลยไอ้นั่นมันป้ายเชียร์ลี่นี่ว่ะไม่ใช่มันไม่ได้อ่านอย่าสลับตัวนะมันอาจจะอ่านว่าชลาทาชาค่ะลูกผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่หอยครับถ้าเราตัดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเรื่องทาชาแค่ตัดรูปลักษณ์ภายนอกมันก็หมดแล้วนะมันมีพี่มันคือความดีที่อยู่ข้างในผมเคยอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กของพี่โอ้ยอันนี้ดูอะไรเนี่ยเล่าพี่เขามีความกตัญญูกับครอบครัวผมอ่านเรื่องคุณแม่ของพี่อ่านเรื่องคุณพ่อเรื่องแฟนผมว่าพี่คือคนดีคนนึงอ่ะโอ้ยนี่ชมแบบจริงจังพี่หอยพี่น้องก็พูดจริงแล้วแววตาเขาออกมามันคือชื่นชมพี่ไม่เลยตอนแรกเล่นกันระยะใกล้มันดูออกใช่ไหมหรือตางั้นไปที่สาวสวยนางฟ้าของพี่หอยค่ะน้องบีคิดว่าใครน่าขึ้นสวรรค์พอเห็นหน้าปุ๊บแล้วขึ้นสวรรค์เลยก็คือแบบต้องเป็นพี่วิลลี่อะค่ะที่แบบใส่หล่อแล้วมีวิงวิงออกมาเลยใช่แล้วคอยยิงใส่ชุดธนูใส่ชุดเขาไอสติลปิดอะไรนะคิวปิดอันนี้นี่คือเราโหวตกันเองเล่นๆนะคุณผู้ชมค่ะไปดูดีกว่าว่ามหาชนนั้นเขาคิดว่าใครน่าจะขึ้นสวรรค์ที่สุดค่ะสำหรับดาราหน้าขึ้นสวรรค์นะคะก็ขอเลือกพี่เสนาหอยแล้วกันค่ะก็เห็นอ่านตามข่าวก็ชอบซื้อของให้พิตตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นชอบทำบุญนะคะให้พี่เขาขึ้นสวรรค์ก็ได้ค่ะพี่เล็กฝันเด่นค่ะเพราะว่าเวลามีอุบัติเหตุอะไรนะคะพวกพี่กับทีมงานของเขาเนี่ยก็จะคอยไปช่วยเหลือตลอดเลยค่ะก็เลยคิดว่าพี่เขาน่าจะได้ขึ้นสวรรค์ค่ะพี่วิลลี่ค่ะเพราะว่าพี่เขาดูใจดีอะค่ะคุณคาชาค่ะเพราะว่าพี่เขาแบบสามารถมอบเสียงเพลงให้คนฟังได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะคิดว่าเป็นพี่แหม่มวิชุดาค่ะเพราะพี่แหม่มวิชุดาเป็นคนใจดีแล้วก็น่ารักแถมรักสัตว์ด้วยค่ะพี่บีมัติกาเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแบบน่าสวยน่ารักเหมือนนางฟ้าน่ารักมากค่ะชอบค่ะพี่เสนาหอยค่ะพี่เล็กฝันเด่นนะครับพี่เล็กฝันเด่นค่ะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าฝันเด่นก็ให้ไปฝันบนสวรรค์ละกันค่ะขอเป็นพี่แฟร์ค่ะขอเลือกพี่แฟร์ค่ะเพราะว่าพี่เขาหล่อค่ะแล้วก็แสดงเก่งเพอร์เฟกต์น่าจะมาจากสวรรค์ค่ะหนูเลือกพี่คชาค่ะหนูก็เป็นคนดีพี่เขาก็เป็นคนดีแล้วน่าจะขึ้นสวรรค์กัน2คนค่ะให้พี่เล็กฝันเด่นค่ะพี่วิลลี่แมคอินทอสค่ะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยหน้าตาเหมือนเทพบุตรค่ะก็คงจะเป็นน้องกระชาค่ะเพราะว่าหน้าตาแบบดูเรียบร้อยน่ารักใส่ดีค่ะหน้าตาเขาดูเป็นมิตรดีค่ะขอโหวตให้พี่แฟร์ละกันค่ะเพราะว่าพี่เขาดูสุภาพเรียบร้อยนะคะน่าจะได้ขึ้นสวรรค์สุดเลยค่ะทุกคนก็น่าได้ขึ้นสวรรค์หมดเลยค่ะยกเว้นพี่เสนาหอยอะยกเว้นพี่เสนาหอยอะค่ะเขาชอบแกล้งคนนะคะแล้วก็อาจจะได้ขึ้นก็ได้นิดนึงค่ะชั้นเล็กๆเพราะว่าทำให้อีกคนนึงมีความสุขแต่อีกคนนึงไม่มีความสุขค่ะเพราะเดินแกล้งและนั่นนะคะคือความคิดเห็นบางส่วนค่ะของมหาชนของเราผมไม่ได้ติดอะไรนอกจากอีนางตัวสุดท้ายพี่ติดตรงไหนคะมันบอกใครก็ได้แต่ไม่ใช่เสนาหอยแต่พอตัดส
ับมาขึ้นบ้างก็ได้และเรากำลังจะประกาศนะคะเราไปเก็บความคิดเห็นจาก100คนค่ะ100คนมหาชนนั้นได้โหวตมาว่ารางวัลดาราหน้าขึ้นสวรรค์ได้แก่คุณเล็กฝันเด่นค่ะมากครับที่โหวตให้ผมเป็นดาราหน้าตายหน้าขึ้นสวรรค์หน้าขึ้นสวรรค์นะครับก็ยินดีนะครับที่ได้รางวัลนี้ก็ทุกๆคำโหวตที่ให้มาเราจะรักษาไว้ดีสุดค่ะเมื่อไหร่ที่ทุกท่านมีเพศภัยนะครับเราจะไปอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่ที่ดาราท่านใดมีอันเป็นไปเราก็จะไปช่วยท่านค่ะแล้วคุณจะไปเก็บค่าไฟที่ไหนต่อครับค่าไฟไว้สิ้นเดือนแต่เก็บพี่ตอนนี้ได้คุณเล็กฝันเด่นค่ะขอบคุณคุณเล็กค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเล็กฝันเด่นด้วยนะครับกับรางวัลดาราหน้าขึ้นสวรรค์ก็คงเป็นเพราะผลบุญจิตอาสาที่ช่วยกู้ชีพของคุณเล็กแน่ๆเลยล่ะครับที่ได้ใจมหาชนไปครองทำดีแบบนี้เดอะเรดคาร์เพ็ตเราก็ขอยกย่องเช่นกันครับเป็นรางวัลนั้นทรงเกียรติรางวัลแรกนะคะที่เราแจกในวันนี้ค่ะรางวัลต่อๆไปยังมีอีกมากมายก่อนไปแจกรางวัลเราไปชมโชว์ซิงเกิลใหม่ที่คชานำมาฝากกับรอฉันอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวกลับมากับ The Red Carpet ค่ะมองดาวลอยบนฟ้าครั้งคราใจก็หวั่นไหวมองดาวที่อยู่ห่างไกลคอยเตือนหัวใจใกล้กับฉันที่ห่างเธอฉันไม่อาจรู้ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหมถึงแม้มันยังห่างไกลแต่ยังหวังวันใดสักวันเราจะได้พบกันหยุดความคิดถึงที่มันยาวนานยังรอฉันใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนในอนาคตเธอคือใครช่วยรอฉันอยู่ตรงนั้นรอฉันหน่อยที่รักช่วงหน้าวิลลี่แม็กอินทอชเปิดใจยอมรับครั้งแรกเคยโกหกภรรยาว่าซื้อปลาคราฟมาราคา 6,000 ทั้งที่ซื้อมา 600,000 บาทพอเราบอกภรรยาว่า 6,000 เชื่อมั้ยเขาก็พยักหน้ารับคำตอบไปผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์มีกระเป๋าใหม่มาถามว่าเท่าไหร่ค่ะเขาก็บอก 6,000 รองเท้ามาก็ 6,000 6,000 อีกแล้วบิลลี่อยากจะพูดว่า6ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เดอะเรดคาร์เพ็ตสมรภูมิพรมแดงค่ะรางวัลต่อไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโดนหลอกลวงค่ะกับรางวัลที่ชื่อว่ารางวัลหลอกฉันทำไมและสำหรับรางวัลนี้นะคะผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่รางวัลหลอกฉันทำไมผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่วิลลี่แม็กอินทอชจากเรื่องใครหลอกใครคือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าผมเป็นคนชอบปลาคาร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาคาร์ฟที่ดีเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็บินไปที่ญี่ปุ่นผมอ่านหนังสือมาเยอะมากถามเพื่อนๆข้อมูลมากมายว่าคนเหล่านี้เขาไม่ใช่เกษตรกรเขาคือศิลปิน wow.
เขาสร้างสีสันอันสดใสบนตัวปลาได้เราเข้าไปหาเขาเราชมถึงผลงานของเขาว่าคุณทำปลาได้สวยเหลือเกินคุณช่างเป็นคนที่มีจิตวิญญาณผมชมเขาไปชั่วโมงกว่าเขานี่หน้าแดงผมกะว่าเข้าทางผมนะครับผมตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยอยู่ไออยากได้ปลาอยู่มากอยู่ช่วยเลือกให้ไอตัวนึงเขาก็ตัดสินใจอยู่นานมากด้วยภาษาญี่ปุ่นของเขาเริ่มเอชกินโตสึกิเนะไอ้ขอสึกิโตโทนเชยอออันโซอินโตไชยาวิลลี่เอาเวท1 minute มันหยิบกระชอนเดินวนบ่ออยู่5รอบมันตัดสินใจเอากระชอนลงน้ำผมก็นั่งดูว่ามันจะเลือกตัวไหนให้เรามันต้องสวยแน่ๆเลยมันตักขึ้นมาตัวหนึ่งใส่กะละมังตัวเท่านี้ผมก็มองไปนี่มันปลาคาร์ปหรือปลากะโฮหรือปลากะโฮทำไมมันลายเลวขนาดนี้ราคาไทยที่มันพูดมาคือราคา 600,000 บาท Oh no เราก็จำใจต้องเอาด้วยราคานี้กลับมาถึงเมืองไทยถ้าเกิดเมียถามเราจะตอบว่าอย่างไรทันใดนั้นเองเมียเดินมาที่บ่อกำลังปล่อยปลาพอดีเลยอ้าวปลาใหม่เหรอวิลลี่ใช่จ้ะอันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยเจ้าของฟาร์มเขาเลือกให้เท่าไหร่เนี่ย 6,000 6,000 ที่มันพูดมา 600,000 บาทเท่าไหร่เนี่ย 6,000 จบขอบคุณมากครับพี่วิลลี่คะครับผมปลาตัวนั้นปลาที่เกิดจากการรังสรรค์ศิลปะตัวนั้นพอเราบอกภรรยาว่า 6,000 เชื่อไหมคะเขาก็พยักหน้ารับคำตอบไปเหมือนจะเอาคืนยังไงไม่ทราบแล้วหลังจากนั้นไปเขาก็เดินเข้าบ้านไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์มีกระเป๋าใหม่มากระเป๋าใหม่มาเราก็ถามว่าถามใช่ไหมถามว่าเท่าไหร่เขาก็บอก 6,000 6,000 อีกแล้ววิลลี่อยากจะพูดว่า6ตั้งแต่นี้เป็นต้นมาเนี่ยนะครับทุกอย่าง 6,000 ตลอดเลยเหมือนไม่เป็นแปลกใจมากว่าทำไมตั้งราคาเดียวกันหมดผมถามคุณนิดนึงฮะเมื่อกี้คุณที่คุณพูดภาษาญี่ปุ่นไหนลองพูดใหม่ดิขอฟังฟังอ๋อโซเคนิชิกิโนสไคเรโตทาชิแล้วเวลาญี่ปุ่นเขาจะสรุปอะไรเขาจะขึ้นเสียงสูงทันทีว่าคุณไม่ต้องพูดเนี่ยเลยสรุปจะขึ้นเสียงสูงมันจะขึ้นเสียงสูงพอมาซีเรียสมันจะขึ้นสูงเลยจนเขาขึ้นเสียงสูงแล้วให้เรามา 600,000 ถูกต้องแล้วปลาตัวนี้ทุกวันนี้อยู่ไหมพี่โอ้มันไปรับรางวัลปลาควรขึ้นสวรรค์ไปแล้วนี่คือการหลอกลวงครั้งผู้เข้าแข่งขันของเราท่านแรกกับการหลอกลวงของพี่วิลลี่ครับผมมีผู้เข้าชิงนะพี่หอยมีใครอ่ะไปดูว่าใครกล้าท้าชิงกับพี่วิลลี่ค่ะผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลอกฉันทำไมคนที่สองได้แก่แหม่มวิชุดาจากเรื่องเซียนประกันแหม่มเป็นคนที่โดนหลอกมาเยอะมากเลยโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กๆนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีโดนหลอกบ้างรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างที่โดนหลอกเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการซื้อประกันซื้อประกันโดนมาตั้งแต่เริ่มจากตอนอายุ12ตอนนั้นเนี่ยซื้อประกันให้พ่อแม่แล้วก็ตัวเองประกันสุขภาพประกันชีวิตครบทุกสิ่งอย่างจ่ายไป3ปีถึงจะมารู้ว่าคนที่เป็นตัวแทนประกันของเราเนี่ยไม่เคยเอาเงินแม้แต่บาทเดียวไปให้บริษัทใหญ่ Oh no ก็คือพูดง่ายว่าเก็บใส่กระเป๋าตัวเองแล้วก็เอาไปใช้แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แบบนี้เนี่ยแหละค่ะหลักๆของการโดนหลอกของแบบก็คือเรื่องการทำประกันทีนี้เนี่ยเนื่องจากเราโดนมาแต่เด็กตอนนี้เรารู้ทุกเหลี่ยมมุมของประกันเลยไหมพี่หมายเลยเป็นคนขายเองยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ากลกลพวกเนี้ยกลไกพวกเนี้ยมันละเอียดละอ่อนลึกซึ้งมากค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะโดนก่อนที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยคุณพ่อก็ไม่สบายแล้วก็ล้มแล้วก็เป็นอัมพาตพิการแม่มเนี่ยดีใจมากได้ประกันเพราะว่าพ่อจะไม่ต้องจ่ายเงินประกันอีกแล้วแล้วก็จะได้เงินทดแทนในส่วนตรงนี้มาตามที่เรารู้สัญญาไปถึงปุ๊บขอโทษนะคะมันมีสลักหลังว่ายกเว้นทุกพลภาพค่ะคือไม่ได้เงินหรอไม่ได้ค่ะและที่สำคัญที่เลวนั้นคือต้องจ่ายเงินต่อจนกว่าพ่อจะเสียชีวิต
แล้วพ่อไม่มีแบบทำงานไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่คือโตมาแล้วเคี่ยวลากดินแล้วโดนนะคะค่ะทุกวันนี้ก็เลยล่าสุดเอาอีกอันนึงโทรศัพท์มาขายประกันแล้วก็ยังมีคนกล้ามากับพี่แหม่มน้องโทรศัพท์มาอย่าไปโทษพนักงานเลยค่ะโทษเราว่าเราโง่มากดีกว่าพี่เราต้องไม่โง่เราต้องเอาคืนมาให้ได้น้องแหม่มล่าสุดโทรศัพท์มาขายประกันสวัสดีค่ะจะจะขายประกันนี่ก็จะฟังปุ๊บคำแรกที่มันพูดเลยอย่าเพิ่งวางสายนะคะเพราะว่าคุณจะไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวาวางไหมไม่วางเฮ้ยเริ่มคิดไหนน้องเล่าสิสีก็เล่าไปจนสุดท้ายปุ๊บพี่จะไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะเพียงจ่ายวันละ25บาทเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าไม่เสียเงินแม้แต่บาทไม่ใช่เหรอคือถ้าเจ็บป่วยอะค่ะถึงจะไม่เสียแม้แต่บาทเดียวแต่พี่อะต้องจ่ายเงินวันละ25บาทให้มาเล่นค่ะโอ้โหเท่านั้นแหละคือด่าสามชั่วโมงรู้เลยในใจอ่ะคิดคำเดียวเลยเหมือนผมเลยแน่ๆเลยคือไม่อยากให้ดูเสียงเลยเฮ้ยทำไมเล็กคิดดังอ่ะคือแม่มมีทั้งหมดประมาณ10เล่มทำตารางไว้เลยนะคะว่าตัวนี้จ่ายเมื่อไหร่จ่ายครบเสียเงินเท่าไหร่และเราจะได้เงินคืนเท่าไหร่โอ้มีปะหน้าไว้เลยปะเลยทุกอันเออนี่นี่เรื่องการซื้อประกันเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดกันให้ดีๆนะครับที่ผ่านมาก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคุณแหม่มนะครับอันนี้คือ2ท่านผู้เข้าชิงรางวัลนี้ยังมีผู้เข้าชิงอีกค่ะอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตาม Direct ค่ะเป็ดสมรภูมิพรมแดงค่ะช่วงหน้าเซนาหอยของเราโดนเต็มๆเมื่อถูกแฉว่าเคยถูกผู้หญิงหลอกงานนี้เจ้าตัวถึงกับนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวอ่ะไม่ต้องแปลกใจครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมแต่เป็นเรื่องของเสนาหอยแต่ผมเชื่อว่าผมเล่าเรื่องนี้ได้ดีหยุดเดี๋ยวพี่นี่ก่อนจบที่นี่ก่อนทุกคนหยุดอะไรอ่ะหยุดไปนี่ออกก่อนแขกรับเชิญนี่ติดอะไรมาทำอย่างนี้มึงมาต่อยกับกูผมพร้อมเสียก่อนไอ้เรื่องเล่าไม่เท่าไหร่ไอ้ช่วงเนี้ยไม่เดเรสค่ะเป็ดสมรภูมิพรมแดงนะคะกับรางวัลหลอกฉันทำไมรางวัลหลอกฉันทำไมช่วงที่แล้วมีผู้เข้าชิง2ท่านคือคุณวิลลี่ที่หลอกคุณเยลีภรรยาว่าซื้อปลาคราฟมาในราคา 6,000 ทั้งที่จริงแล้วซื้อมาในราคา 600,000 บาทและคุณแมมวิชุดาที่ถูกหลอกขายประกันจนช้ำใจตอนนี้มาฟังเรื่องของผู้เข้าชิงคนต่อไปพร้อมๆกันเลยครับผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลอกฉันทำไมคนที่3ได้แก่หอยเกียรติศักดิ์จากเรื่องแฮปปี้วาเลนไทน์อ่ะไม่ต้องแปลกใจครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมแต่เป็นเรื่องของเสนาหอยแต่ผมเชื่อว่าผมเล่าเรื่องนี้ได้ดีกว่าทุกคนอะไรอ่ะหยุดไปดิออกก่อนแขกรับเชิญนี่ติดอะไรมาทำอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวละมึงเอาเรื่องนี้เลยอะไรเล่าเอาเรื่องนี้มึงอย่าหวังว่ากูไม่เล่าเรื่องนั้นอย่านะรายการมันออกไปแล้วแต่เรื่องนั้นน่ะไม่ต้องเล่าหรอกอะไรนะเรื่องนี้ฟังก่อนไม่ได้เรื่องแรงรู้ฟังก่อนว่าใช่เรื่องนั้นหรือเปล่าถ้าใช่กูขโมยตําได้จริงๆเว้ยอ่ะไม่ต้องแปลกใจครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมแต่เป็นเรื่องของเสนาหอยแต่ผมเชื่อว่าผมเล่าเรื่องนี้ได้ดีกว่าเขาครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่าหน้าตามึงสนุกกว่าเรื่องเมื่อกี้นะความรักเขาคบหาดูใจกับผู้หญิงนอกวงการอยู่ท่านหนึ่งอยากจะมอบดอกไม้ให้กับผู้หญิงตัวผู้หญิงเองเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่สมุยตัวเขาเองก็ต้องอัดรายการเขาก็เร่งทีมงานใหญ่เลยบอกว่าเร็วๆรีบอัดเร็วๆเพราะไฟสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องบินไปสมุยนี่เห็นดอกไม้ช่อนี้ไหมโอ้โหดอกกุหลาบเกือบหมื่นนะผมว่าต้องมีแน่ๆช่อบะเฮ้งเลยจุด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 อยู่ตลอดแหละอยู่ตามหลืบๆแล้วจะเห็นทุกอย่างช่อละเป็นหมื่นเลยเหรอพี่วิลลี่ถ้าวันวาเลนไทน์ถูกป่ะวันวาเลนไทน์มันแพงกว่าปกติอยู่แล้วดอกไม้ช่อเดียวก็เป็น500 600แล้วดอกกุหลาบเนี่ยคุณเคยเห็นไอ้ตัวกลีบของดอกเป็นกำมะหยี่มั้ยโอ้โหแพงมากช่อขนาดนี้อย่าใช้คำว่าสิ
ท่ออย่างนี้ท่อใหญ่ๆเลยบีบสีกำมะหยี่โอ้โหสีแดงสดคุณลองนึกดูว่าผู้ชายคนนี้ถือดอกไม้ดอกกุหลาบช่อใหญ่อ่ะแล้วมันเป็นก้านยาวอ่ะเขาวางก้านไว้กับพื้นอ่ะแล้วเขาถืออย่างนี้ได้เลยก้านยาวมากก็เลยบอกว่าก้านยาวหรือตัวเขาแต่ก้านวางกับพื้นเลยอ่ะไม่น่าล่ะพอไปถึงสมุยไอ้ข้างล่างนี่แหลมเปี้ยมันสีมาจากตัวแกสีมาจากปั่นทองแล้วไปดอนเมืองเกิดอะไรที่สมุยพี่หอยนอยอะไรติดตามค่ะขึ้นเครื่องบินบินลงแลนดิ้งที่สมุยเพื่อเซอร์ไพรส์ผู้หญิงเขาเดินเข้าไปแต่งชุดหล่อเขาแอบเปิดประตูเข้าไปปึ๊บย่องเข้าไปอย่างเงียบๆแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือผู้หญิงคนนั้นกำลังโดนผู้ชายอีกคนหนึ่งทำร้ายจิตใจผู้หญิงร้องไม่ดอกไม้หล่นตุ๊บลงไปกับพื้นทำไมทำกันได้อย่างนี้คอตกเดินหันหลังกลับเดินลงออกจากโรงแรมตั้งแต่2ทุ่มยัน8โมงเช้าไม่มีที่พักมันคือยังไงพี่หอยพี่หอยไอ้เล่อะไรมึงมาต่อยกับกูตรงพร้อมแดกก่อนมาคุยกันดีๆไอ้เรื่องเล่าไม่เท่าไหร่ไอ้ช่วงเนี้ยคุยกันเฉยๆเรียบเรียงเรื่องใหม่ยังจะเอาใหม่อีกเหรอเปิดประตูเข้าไปเขาคุยกันอยู่เขาคุยกันอยู่คุยกันเลยก็ไอ้ดอกไม้ไอ้หมื่นกว่ากลีบเป็นไอ้เนี่ยพ่อยาไอ้ที่ลากมาจากดอนเมืองแล้วแหลมเมืองล่างหล่นหล่นแปรบหล่นเลยสะดุ้งกันทั้งคู่เลยแล้วก็ถามเราบอกว่าใครอ่ะอยากจะพูดอยากจะพูดสองคำเราไม่รู้ทำไงอ่ะเราเหมือนคนแปลกหน้ามึนน่ะมึนคนมันมึนน่ะคิดอะไรไม่ออกอ่ะเดินกลับเขาไม่คุยอะไรเดินออกไปเดินอยู่ตรงหาดเนี่ยตอนนั้นเป็นเวลาน่าจะเที่ยงคืนเครื่องบินก็ไม่มีไม่มีกลับไม่ได้ไม่ได้อ่ะที่พักก็ไม่ได้จองคือไอ้นี่รู้มันเป็นใครเนี่ยเขาบอกเมื่อกี้อ๋อเที่ยงไม่นอนไม่ได้เดินอยู่เดินตรงหาดเนี่ยตั้งแต่น่าจะเที่ยงคืนจนถึง8โมงเช้าโอ้ยสงสารจนต้องไปสนามบินค่ะไอ้ตอนนั้นมีคนมาทักแกไงแล้วเป็นกำลังใจครั้งสุดท้ายอ่ะใช่อยู่ที่ชายหาดแล้วงงอยู่อ่ะแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใส่กางเกงขาสั้นมาชาวห่วงยางโทรไลพี่หอยกลับมาก่อนนี่อะไรมาต่อยกับตรงทำไมอ่ะพี่หอยกลับมาที่นั่งค่ะกลับมามันเป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจในทุเรศมากอ่ะแต่นี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงครับพี่ยังเจ็บจี๊ดอยู่ไหมเวลาฟังคือมันจำภาพนั้นได้ตลอดผมบอกเลยไม่มีอะไรที่ผมเสียใจได้เท่านี้แล้วถ้าจะเป็นความรักอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจะฝากอะไรถึงผู้หญิงคนนั้นคะไม่ต้องฝากอะไรถึงผู้หญิงคนนั้นอ่ะไหนๆก็จะเปิดกันแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่ามึงเอาเข้ามาและขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่หอยไอ้นี่เดี๋ยวก่อนถ้ามาจริงกูต่อยมึงตรงนี้ไม่มาเรากันเขาไว้เรากันไม่เอาไม่เอาพี่เขาเจ็บแล้วเราไม่อยากทำให้เจ็บไปวันนี้เฮ้ยไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวข้างหลังไม่ต้องร้องไห้เลยเฮ้ยเดี๋ยวในชีวิตคุณต้องโดนแบบนี้ยังไม่ได้โดนอ่ะอย่างนั้นมาต่อยกูตรงนี้ดีพี่เอ้ยอย่าไปโมโหใส่น้องพี่หอยเป็นน้องเป็นคนก้าวร้าวพี่หอยแต่ว่าพี่หอยต้องกระโดดต่อยแฟนอย่างนี้นะอะไรนะพี่หอยเตี้ยเหรออ้าวหอยยาไม่เอาหอยยาสวัสดีค่ะไม่เดี๋ยวเมื่อกี้ข้างหน้านี่เห็นหาดสมุยหรือเปล่าไม่เห็นไอ้ที่เห็นเป็นเส้นๆนั่นคือหลืบถ้ำนะไม่เห็นไม่เห็น
จริงๆผมต้องขอบคุณเขามากกว่าขอบคุณพี่วิลลี่หรือว่าผู้หญิงคนนั้นผมไม่เคยขอบคุณมันหรอกผู้หญิงคนนั้นก็ดีแล้วนะที่ตอนนี้เขามีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีลูกมีอะไรน่ารักแล้วเราก็คิดว่าตอนนั้นถึงเวลาโกรธแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเขาอยู่กับเราเขาอาจจะไม่มีความสุขขนาดนี้ก็ได้ใช่จริงๆเราชอบวิถีชีวิตแบบนี้มากกว่าอยู่คนเดียวฟังเรื่องของเสนาหอยแล้วก็น่าสงสารอยู่ไม่น้อยนะครับถูกหลอกจนปลงชีวิตนี้ขออยู่ตัวคนเดียวดีกว่าหลังจากนี้ยังไงก็ขอให้เจอแต่คนดีๆนะครับเสนาหอยคุณผู้ชมคะเรามาโหวตกันดีกว่าค่ะรางวัลนี้ใครจะได้คนที่โหวตคือแต่ละท่านเนี่ยแหละค่ะเชิญโหวตค่ะสรุปแล้วรางวัลหลอกฉันทำไมมีผู้เข้าชิง3ท่านด้วยกันได้แก่คุณวิลลี่คุณแหม่มวิชุดาและคุณหอยเกียรติศักดิ์เรื่องของใครจะโดนใจแขกรับเชิญของเรามากที่สุดไปลุ้นกันเลยครับและตอนนี้ค่ะผลรางวัลได้อยู่ในมือที่ฉันเรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลหลอกฉันทำไมได้แก่คุณหอยค่ะสมศักดิ์ศรีที่สุดกับรางวัลนี้ค่ะบอกว่าขอบคุณมากที่ทำให้รู้สึกเราแข็งแรงได้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้นะครับเราอยู่ได้ด้วยการไม่น่าจะเสียใจไปกว่านี้แล้วได้อยู่และขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็คุณวิลลี่เนี่ยจริงๆเป็นคนรักเมียมากอยากจะมีอะไรบอกเมียอย่าหลีฟังไว้นะครับวิลลี่อยากจะบอกอย่างนี้เฮ้ยหอยเราเป็นเพื่อนกันมานานนะเว้ยแต่ที่มึงเล่าเมื่อกี้มึงไม่เห็นกูเป็นเพื่อนเลยใช่ไหมวิลลี่อยากจะบอกนะครับว่าเลิกบ่นเลิกด่าผัวก็รักเลิกถามเลิกซักผัวรักใหญ่เลิกช้อปปิ้งเลิกสุรุ่ยสุร่ายผัวพอใจ yeah. เป็นไปได้เลิกหายใจผัวชัยโยขอบคุณค่ะพี่หอยค่ะโอ้โหมันพูดกรอนนี้ผมฟังทุกวันไม่งั้นพี่หอยจะไปจำมาจากไหนถูกไหมคะไอ้หอยฮะเงาหัวกูไปไหนเนี่ยพี่ระแวงกันไปเถอะเพราะว่าช่วงหน้ายังมีรางวัลอีกเป็นประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับรักฝังใจค่ะเดี๋ยวครับค่ะพี่มึงเอาอีกแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่มีแล้วเราไม่รู้ไม่แน่ใจใครรักฝังใจใครช่วงหน้ากลับมากับ The Red Carpet สมรภูมิพรมแดงค่ะอีกสักครู่กลับมาฟังเรื่องราวความรักของแฟนกันดนที่เคยเสียเงินค่าอาหารเพราะผู้หญิงเดือนละ 200,000 บาทโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับเนี่ยไม่เฉพาะแค่กินข้าวนะครับยังมีการเดี๋ยวๆๆกินข้าว 200,000 กินอะไรอ่ะนั่นแหละคือเขาจะพาไปสั่งอะไรก็สาวๆเวลาพาไปดินเนอร์ไงคะพี่หอยใช่ครับแสดงว่าทำกับผู้ชายไว้ทีพี่อ่ะไปเอาเงินไปให้แบบสาวดาวลงดาวรถเกิน 200,000 ยังไม่พูดเลยเป็ดสมรภูมิพรมแดงนะคะช่วงนี้เป็นรางวัลเกี่ยวกับความรักอีกแล้วค่ะพี่หอยรางวัลนี้คือรางวัลที่ชื่อว่ารางวัลรักไม่รู้ลืมยอดเยี่ยมค่ะเ
และผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่รางวัลรักไม่รู้ลืมยอดเยี่ยมผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่แฟกันดนจากเรื่องเด็ดดอกฟ้าตอนผมอายุ22ครับผมคิดจะเด็ดดอกฟ้าครับผมคือเจอผู้หญิงที่โปรไฟล์ดีสวยหุ่นดีครับเรียนสูงด้วยครับเป็นคนที่พูดหลายภาษาได้ด้วยครับ wow. ผมเกาหลีไทยอังกฤษหลายๆอันเลยครับตอนที่เข้าไปจีบครับก็คือนัดไปกินข้าวกันและตอนที่ไปกินข้าวกันส่วนมากผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายที่จะเลือกร้านอาหารหรือว่าจะเลือกว่าจะไปกินที่ไหนบ้างครับคือผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็นลักษณะต้องกินที่ไฮโซมันเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารที่ค่อนข้างแพงครับช่วงแรกๆผมก็ไม่มายครับที่จะควักเงินออกไปในราคาที่ค่อนข้างเยอะครับแต่ไปๆมาๆคือมันจะเป็นทุกมื้อเลยครับมีมื้อหนึ่งที่เคยมีบินถึง 20,000 บาท 20,000 บาทครับผม เคยมีอีกบินนึงอ่ะที่เราบอกว่าจะไปทานเล่นๆเพราะว่ากินข้าวมันเรียบร้อยแล้วครับก็ 8,000 เองครับ เดือนนึงใช้ไปเฉพาะแค่อาหารอย่างเดียวนะครับก็ประมาณ 200,000 กว่าบาท 200,000 กว่าบาทครับใจหนักขนาดนี้มันก็เลยเป็นรักที่ผมลืมไม่ลงเลยครับผมเป็นดอกฟ้าจริงๆแหละครับผมแต่มันมีคำถามตอนนั้นแต่อายุ22ใช่ครับแล้วเราต้องจ่ายเดือนละ 200,000 เอาเงินจากไหนอะคะคือช่วงนั้นผมเล่นหุ้นแล้วก็ช่วงนั้นคือถ้าจำได้นะครับมันมีเรื่องทองอะครับที่มันกำลังฮอตอยู่ครับแล้วเราก็จังหวะค่อนข้างดีใช่ครับใช่มีรุ่นพี่ที่คอยแนะนำมาตลอดเลยครับเออทำไมมีพี่ที่ดีเนาะไม่เหมือนกูเนี่ยทำไมอะพี่ยังโกรธอยู่มีแต่เพื่อนที่ไม่มีเรื่องเลยสักเรื่องสิ200,000ครับนั่นเฉพาะแค่กินข้าวนะครับยังมีการเดี๋ยวๆๆกินข้าว 200,000 ใช่เดือนนึงเดือนนึงเดือนนึงครับเดือนนึงนั่นแหละเดือนนึงก็แล้วแต่กินอะไรอ่ะนั่นแหละครับคือเขาจะพาไปสั่งอะไรก็สาวๆเวลาพาไปดินเนอร์ไงคะพี่หอยใช่ครับแต่นี่มันจะเป็นทำกับผู้ชายไว้ทีพี่อ่ะไปเอาเงินไปให้แบบสาวดาวลงดาวรถเกิน 200,000 ยังไม่พูดเลยฉันบอกเลยนะฉันนึกว่ามีศัตรูแค่ข้างนี้นางมารร้ายจริงๆศัตรูรอบตัวโอ้แต่ว่าร้านอาหารถ้าเกิดว่าเขากินแพงๆอ่ะมันก็แพงจริงนะอาหารอ่ะพอถึงเวลาถูกป่ะเช่นเวอร์ติโก้ครับอ๋อไอ้ตะโก้พี่ชอบกินมากใช่เวอร์ติโก้ที่แบบอยู่ข้างบนยอดตึกนั้นน่ะข้างบนน่ะข้างบนน่ะใช่ครับมือเท่าไหร่มือเท่าไหร่ประมาณมือนึงมือนึงนะครับเอาเป็นว่าไม่ต่ำกว่า 4-5 พันครับมื้อหนึ่งนะครับเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วเขาเป็นคนทำมาหากินไม่ใช่เงินขอพ่อขอแม่มาดังนั้นทุกบาทมันสำคัญมากแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างครับเงินจริงๆมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นครับซึ่งเราอ่ะเรียนรู้มาว่าจริงๆแล้วเราก็น่าจะมีความสุขในช่วงเวลานั้นนะครับแต่เรากลับไปอมทุกข์เพราะว่าเราพยายามที่จะได้อะไรที่มันไม่ได้สมควรขนาดนั้นนะครับคือเราคิดว่าเฮ้ยเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะคบกับผู้หญิงคนนี้ใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าสุดท้ายก็คือผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เหมาะสมกับเราจริงๆมันน่าจะมีคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของเราที่สามารถที่จะรับเราที่เราเป็นเราแล้วเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงครับยังครับนี่ผู้เข้าชิงท่านแรกค่ะไปดูว่าบทเรียนความรักใครยังฝังใจอยู่อีกบ้างกับผู้เข้าชิงท่านต่อไปค่ะผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลรักไม่รู้ลืมยอดเยี่ยมคนที่สองได้แก่คชานนทนันจากเรื่องสวัสดีครับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อสมัยม.2ครับซึ่งผมไม่เคยลืมผมยังจำได้จนวันนี้นะฮะเมื่อสมัยม.2นั้นน่ะคนทั่วไปเนี่ยจะมองผมดูเป็นว่าเป็นมนุษย์ที่แบบดูเฉยๆดูใช้ชีวิตแบบช้าๆหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็มองไม่ผิดเขาก็มองกันถูกต้องแล้วเรียกได้ว่าอย่างผมเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบการใช้ชีวิต slow life คนแรกๆเลยก็ว่าได้โรงเรียนเข้า 7:45 ผมก็สโลไลฟ์ของผมไปถึงโรงเรียนสักประมาณ 8:30 สโลไลฟ์จนมีหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยที่มันเป็นจุดเปลี่ยนให้ผมอยากรีบเข้านอนรีบตื่นมาเจอวันใหม่ที่สดใสผมแอบชอบเพื่อนคนนึงในชมรมดนตรีไทยตื่นเช้ามาอย่างสดใสเพื่อไปดักรอเจอเธอคนนั้นในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนนะครับพูดกับเธอว่าสวัสดีครับแล้วก็มันไม่พอผมยังอยากเจอหน้าเขาอยู่ผมก็เลยไปดักเจอเขาตอนหลังเลิกเรียนสวัสดีครับ
เจอกันอีกแล้วนะแล้วมันก็ยังไม่หมดเท่านั้นผมก็ไปดักเจอเขาตอนที่กำลังจะเปลี่ยนรถกลับบ้านด้วยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเหรอเรียกได้ว่าทุกๆครั้งที่เจอกันเนี่ยผมก็จะพูดกับเธอว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทำอย่างนี้อยู่ประมาณ2เดือนครับผมเขาคงมองว่าเราก็คือเพื่อนคนหนึ่งนะฮะแล้วอาจจะเป็นด้วยตัวเราเองไม่มีความกล้าพอที่จะบอกความในใจด้วยมันก็เลยจบที่ว่าสวัสดีครับขอบคุณเนาะขอบคุณเนี่ยใช่เสียแค่คำว่าสวัสดีครับไม่ได้เสียตังค์เหมือนคนพี่โกรธอะไรพี่เล็กโกรธอะไรไม่พอใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินข้าวยังครับกินแล้วค่ะโอ้ว่าเดี๋ยวให้ไปเลี้ยงข้าวซะหน่อยตอนนั้นเรายังเด็กมากเด็กครับม.สองเองพี่แล้วเราก็ทำไมถึงไม่กล้าที่จะอะไรสักนิดนะก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันด้วยฮะพอแบบเราเห็นหลายๆคนอ่ะเป็นเพื่อนกันเขามีตัวอย่างอ่ะพอเป็นเพื่อนกันเสร็จปั๊บพอบอกปั๊บเฮ้ยทำไมอ่ะเป็นเพื่อนกันมันไม่ดีเหรอสุดท้ายเอาคุยกันไม่ได้แล้วคราวนี้คือแบบอยู่ชมรมดนตรีเหมือนกันต้องเข้าไปซ้อมเหมือนกันถ้าสมมติเราบอกไปโป๊แล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะโหมองหน้าไม่ติดแล้วเล่นเครื่องเหมือนกันอ่ะยังไงผมเล่นขิมครับโอ้คือน้องกระชาเห็นเพื่อนคนนั้นน่ะมานานแค่ไหนถึงเริ่มรู้สึกรักเห็นมานานแล้วครับแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เด็กเราก็ถึงเวลาเข้าชมรมก็มีหน้าที่ซ้อมก็ซ้อมไปดิซ้อมพอแบบพักสายตาจากตรงนี้มองขึ้นมาปั๊บทุกวันบ่อยๆก็เลยเริ่มแบบอุ่นนี่แล้วผู้หญิงก็เล่นอะไรนะเล่นขิมเหมือนกันครับขิมก็ขิมแล้วพี่เล่นอะไรอ่ะตอนเรียนอ่ะชิงตอนนี้รายการเรามีช่วงชาเลนจ์คือพอฟังเรื่องความรักของทั้งคุณแฟและคุณคชารู้สึกว่าเรื่องของเราหรือเรื่องของเพื่อนเราดีกว่าจะชาเลนจ์แข่งขึ้นมาก็ได้ใครอยากจะชาเลนจ์ขึ้นมามีใครอ่ะมีเอาแล้วแซ่บกว่าต้องเยอะเอาละสิครับเสียงปริศนาที่มาขอชาเลนจ์รางวัลรักไม่รู้ลืมยอดเยี่ยมเป็นใครกันและเรื่องราวจะแซ่บแค่ไหนพบกับเธอได้เลยครับใครอยู่หลังเวทีขอเชิญด้านหน้าเวทีค่ะมาเนี้ยแปลว่าอดรนทนไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอยากจะชาเลนจ์ก็เมื่อกี้ฟังไปก็แบบเบเบอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้แฟใช่ป่ะคะ 200,000 ใช่ป่ะคะอยู่กับแอร์ 2,000 ก็อยู่แล้วอ่ะความจริงเผลอเลี้ยงด้วยเมื่อนี้พี่เปเองจ้าก่อนจะไปเปกับแฟเอาเรื่องอ๋อลืมมาดูเรื่องของตัวเองต้องบอกเมื่อกี้ม.2ใช่ไหมคะครับผมแอร์นี่เลยตอนม.3เพิ่งมี Poppy Love ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นก็สวยอยู่เหมือนกันยังดูไม่ออกไงคะว่าเตี้ยหรือไม่เตี้ยม.3 ก็บอกว่ามันยังไม่เด็กอยู่ยังไม่ได้แบบว่าทิ้งตัวห่างจากเพื่อนมากมาถึงตอนนี้น่าจะแกล้งแล้วนะแม่สูง185พอดีตอนเด็กๆสะดุดเส้นเตี้ยโอเคต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยค่ะก็ย้ายเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งแบบว่าเราเป็นเด็กใหม่เข้าไปตอนม.3พอดีว่าเราเข้าไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะฮอตเหมือนกันเราสวยตัวนิดนึงแต่ว่าที่นี้ก็แอบไปเจอกับหนุ่มตีฝั่งอินเตอร์คนนึงค่ะคนนี้ฮอตมากคือเขาดังมากมีวันนึงค่ะเขาเดินเข้ามาแล้วเราก็กำลังยืนอยู่กับเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าหูยสายตาในโรงเรียนเนี่ยจับจ้องมาที่เราเพราะอีกคนนี้มันเดินมาหาแล้วเราก็อุ๊ยใจแบบตุ้มๆต่อมๆอะไรเงี้ยเป็นมองไม่เห็นดีไหมเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเขาเดินเข้ามาแล้วก็ถือก๋วยเตี๋ยวมาด้วยเขามีถ้วยโฟมแล้วก็อุ๊ยถือก๋วยเตี๋ยวนะกำลังกินมาเป็นก็ดูเนเชอรัลจังเลยดูแบบอุ๊ยแบบว่าธรรมชาติจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกินไปอุ๊ยดูชิลๆอะไรเงี้ยค่ะเดินเข้ามาถามว่าเดินเข้ามาสภาพนี้นะคะแอบทำอะไรอยู่วะไม่เรียนเหรอเรียนปะกินปะกินปะกินปะนี่คือจริงเหรอชีวิตจริงชีวิตจริงแอบแบบเฮ้ยคือเหมือนแบบว่าพี่อยากเข้ามาใกล้อยากเข้ามาใกล้กว่านี้คือกลัวน้ำลายจะกระเด็นใส่อ่ะแล้วจากแบบเสียงที่แบบเพื่อนๆกำลังบอกว่าเฮ้ยแกก็ชอบกินกลายเป็นเสียงเฮ้ยไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวนี้แล้วก็แบบเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาอะไรอย่างเงี้ยเราไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันไม่ไหวแล้วแล้ว
หลังจากเขามูมามขนาดนั้นเรายังมีการคุยหรือสานต่อกันไหมคะวิ่งหนีค่ะเรียกได้ว่าวิ่งหนีเพราะกลัวมากคือเป็นคนดังจริงๆต้องยอมรับค่ะขนาดเสียงกินก๋วยเตี๋ยวยังดังเลยอะค่ะเป็นลูกครึ่งมันเป็นเรื่องที่นางฝังใจนะฝังใจอันนี้คือเรื่องที่คุณต้องการจะชาเลนจ์ใช่ขอการลงคะแนนตัดสินค่ะดูว่าใครได้รับรางวัลรักไม่รู้ลืมยอดเยี่ยมค่ะรางวัลนี้มีผู้เข้าชิง3ท่านด้วยกันได้แก่แฟกันดนจากเรื่องเด็ดดอกฟ้าคชานนทนันจากเรื่องสวัสดีครับและแอร์พันธิลาจากเรื่องคนดังใครจะคว้ารางวัลรักไม่รู้ลืมยอดเยี่ยมไปครองไปฟังผลพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ผลรางวัลอยู่ในมือดิฉันเรียบร้อยแล้วค่ะรางวัลรักไม่รู้ลืมยอดเยี่ยมได้แก่คุณแฟค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสำหรับรางวัลอันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนฟังนะครับว่าเงินมันหามันยากนะครับเราอย่าไปหลงเสน่ห์ผู้หญิงที่ดูโปรไฟล์ดีหรือไม่เราก็จะคิดว่าเขาดูเหมือนนางฟ้าแต่จริงๆเขาก็อาจจะเป็นนางบาปก็ได้ครับผมที่จะทำให้เราตกนรกโอ้ยเราหวังว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ดูรายการนี้นะครับขอบคุณคุณแฟค่ะวันนี้นะคะเราประกาศรางวัลครบทุกรางวัลเรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมสร้างสีสันกับพรมแดงของเราค่ะและสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าแขกรับเชิญจากสโปซ่านะคะเมอริเอตแกรนด์มอนค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากอิชชูเครื่องประดับจากสตาร์ด้าแล้วก็ House of Jewelry ค่ะกลับมาติดตามรายการเราได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย3ทาง GMM 25กับ The Red Carpet สมรภูมิพรมแดงถ้าเป็นสมรภูมิพรมแดงสัปดาห์หน้ามีหาแน่นอนถ้าคุณรู้ชื่อจริงของเขาแล้วเนี่ยก็พี่วิลลี่ไงไม่ใช่ชื่อวิลลี่ครับในบัตรประชาชนของมันเมื่อย้อนไปสมัยเด็กมันชื่อเริงฤทธิ์ตลกนามสกุลอะไรรู้ไหมครับแม็กกี้ทอยแซ่ฮอ